ช่วงติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยยาสตรีตาหนทศพรโอสถสำหรับบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติติวรักเต็มร้อยคืนนี้ค่ะขอเอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะเราจะมาเจาะลึกปัญหาสุขภาพภายในของคุณผู้หญิงกันค่ะกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ให้เกียรติมาร่วมรายการสัปดาห์นี้สูตินรีแพทย์ด้านเวชศาสตร์ด้านการเจริญพันธุ์ค่ะทนาวเอกแพทย์หญิงสุนีไมตรีสถิตค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคคำถามแรกเลยดีกว่านะครับตอนนี้คุณหญิงอยู่กับเราในสายแล้วสวัสดีครับคุณหญิงครับกับสามีอายุ40ค่ะแต่งงานตอนอายุ38หลังจาก3เดือนแล้วก็ตั้งครรภ์นะคะแต่ตั้งครรภ์ได้แค่11วีคก็ต้องเสียลูกไปเพราะว่าหมอชาวไม่เห็นหัวใจของลูกอะค่ะเขาก็นัดมาใหม่อีก2อาทิตย์แต่ก่อนที่จะถึงหมอนัดอะค่ะเลือดไหลก่อนนะคะแล้วก็ปวดท้องแล้วก็อีกวันนึงลูกเขาก็หลุดออกมาตรวจดูเขาก็บอกว่าแท้งสมบูรณ์ปล่อยมาประมาณ9เดือนนะคะก็ติดอีกครั้งนึงแต่ทีนี้มันก็อาการเหมือนเดิมอีกอะค่ะสรุปแล้วคือแท้งไป2ครั้งคำถามที่หญิงอยากจะถามคุณหมอก็คือมันจำเป็นไหมคะที่เราต้องขูดมดลูกค่ะเพราะตอนนี้หญิงก็แท้งได้มาประมาณเกือบเดือนแล้วอะค่ะสาเหตุการแท้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3เดือนแรกของการตั้งครรภ์มันก็เกิดจากได้หลายๆสาเหตุตั้งแต่1เราไม่รู้สาเหตุเลยหรือว่าอันที่2เนี่ยเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมที่ผิดปกติไหมอาจจะเป็นจากตัวปากมดลูกนั้นเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าเช่นมีติ่งเนื้อของปากมดลูกไหมหรือปากมดลูกที่มีการอักเสบเรื้อรังไหมแต่ของคุณหญิงเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาจากตรงนั้นเพราะว่าสูติแพทย์คงได้มีการตรวจภายในอยู่หรือกระทั่งว่าในโพรงมดลูกนะคะถ้าหากว่ากรณีที่การฝังตัวแล้วเนี่ยผนังของเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยไม่หนาแน่นหรือนุ่มเพียงพอเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะหลุดออกมาได้แต่ว่าในการตั้งครรภ์แรกของคุณหญิงเนี่ยอายุครรภ์11สัปดาห์แล้วคุณหมอบอกว่าไม่เห็นหัวใจของทารกในครรภ์เพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องของโพรงมดลูกเนี่ยที่ไม่พร้อมต่อการฝังตัวนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นก่อนการตั้งครรภ์เนี่ยคุณหญิงประจำเดือนมาสม่ำเสมอมาปกติใช่ไหมคะค่ะก็ตรงทุกเดือนเพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องของตัวรังไข่เนี่ยตรงนี้ก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นเราคงต้องดูอะค่ะว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างที่ทำให้การตั้งครรภ์นั้นไม่สมบูรณ์หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดตรวจแล้วว่าโอเคไม่มีปัญหานะเรื่องของไทรอยด์ที่ทำงานพร่องหรือว่าเบาหวานก็ไม่เป็นโรคทาง SLE อะไรก็ไม่เป็นเนี่ยเราต้องกลับมาถามตัวเราเองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะตั้งครรภ์อีกครั้งนึงเนี่ยเรามีความเสี่ยงที่จะเกิดการแท้งอีกครั้งนึงหรือเปล่าตอนนี้คุณหญิงอายุ39ย่าง40ถามว่ามีโอกาสที่จะเกิดการแท้งอีกมั้ยเนี่ยคำตอบก็คือก็มีโอกาสได้ประมาณ 17% แต่ถ้าเกิด40ไปแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ถึง 33% สูงขึ้นมากเลยนะคะก็สูงขึ้นไปอีกตามกาลเวลาถ้าพูดถึงเราท้องธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราคงต้องมาดูแล้วว่า1ตัวเราเองกับตัวคุณสามีเนี่ยมีความผิดปกติของโครโมโซมมั้ยอาจจะต้องตรวจโครโมโซมด้วยกันทั้งคู่อันที่2เนี่ยถ้าเกิดเราตรวจแล้วเราบอกโอเคปกติอย่างนั้นน่ะเราจะช่วยเจริญพันธุ์มั้ยที่คุณหญิงพูดถึงเรื่องของการทํากิฟต์เนี่ยมันก็แล้วแต่อีกอะค่ะคําตอบก็คือว่าไม่ได้ 100% นะที่คุณท่านจะเกิดการตั้งครรภ์คุณหญิงคงต้องปรึกษาสูติแพทย์ที่ดูแลแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะคุณหญิงจะได้ไปกังวลค่ะเรื่องที่ว่าเราไม่ได้ขุดมดลูกจะสะอาดมั้ยถ้าเกิดสมมติว่าโพรงมดลูกไม่สะอาดคุณหญิงจะไม่ได้อยู่สบายจนกระทั่งถึงท้องครั้งที่2มันจะมีอาการปวดท้องมีเลือดออกกระปิดกระปอยเหมือนคนตกเลือดอะค่ะมดลูกก็จะมีการอักเสบมีการหมักหมมอาจจะมีแบบมีไข้ขึ้นมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการตั้งครรภ์ที่แท้งโดยสมบูรณ์นะคะปากมดลูกจะปิดมดลูกก็จะกลับเข้าอู่มาเป็นสภาวะปกติตามธรรมชาติประจําเดือนก็จะมาปกติคุณหมอว่าลองอีกสักครั้งดีไหมคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเคลียร์คำถามที่2เดี๋ยวคุณหมอครับคำถามนี้ส่งมาทาง Facebook นะครับน่ารักด้วยดิฉันอายุ25ปีค่ะสามีอายุ32เพิ่งจะแต่งงานกับสามีได้1อาทิตย์เองค่ะแต่มีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดปัญหาทุกครั้งคืออวัยวะเพศของคุณผู้ชายเนี่ยไม่สามารถสอดใส่เข้าไปได้บางครั้งหัวของอวัยวะเพศของคุณผู้ชายนะครับจะลื่นหลุดออกไปก็มีดิฉันไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนเลยค่ะเลยไม่รู้จะทำยังไงมีวิธีช่วยแนะนำไหมคะเราคงต้องมาสำรวจตรวจตาค่ะอย่างในรายนี้คุณผู้หญิงก็ลองมาสำรวจตัวเราเองดูก่อนนะคะเกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจจะดูว่าหนึ่งเนี่ยเราคงต้องมารู้จักคำว่าอวัยวะเพศของตัวเองนะคะเราใช้นิ้วเนี่ยสัมผัส
กับอวัยวะเพศของเรานะคะแล้วก็ดูซิว่าสามารถที่จะใช้นิ้วเนี่ยสอดใส่เข้าไปตรงช่องคลอดดูซิว่าสอดใส่ได้ไหมหรือถ้าเกิดเราบอกว่ามันไม่แน่ใจก็ลองใช้เจลนะคะเจลหล่อลื่นสูตรน้ำอะค่ะลองใส่นิ้วล้างนิ้วสะอาดตัดเล็บให้ดีนะคะแล้วก็ลองสอดดูซิได้ไหมถ้าผู้หญิงบางคนเนี่ยที่ช่องคลอดที่แบบเล็กๆหรือว่าเยื่อพรหมจรรย์ยังไม่เปิดบางทีผู้ชายเนี่ยก็อาจจะสอดใส่ไม่เข้าหรืออย่างในบางรายเนี่ยที่คุณผู้หญิงเนี่ยมีช่องคลอดก็จริงแต่ว่าเหมือนกับเป็นแค่รูเล็กๆเหมือนรูเข็มเพราะว่าเยื่อพรหมจรรย์เนี่ยมีความผิดปกติผู้ชายก็สอดใส่ไม่เข้าเหมือนกันหรือถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่มั่นใจก็ไปพบสูติแพทย์ให้คุณหมอเขาตรวจดูว่าช่องคลอดเราปกติไหมโอเคถ้าเกิดช่องคลอดเราปกติเราให้คุณสามีเนี่ยลองกระตุ้นจุดสัมผัสก็คือทำใจให้สบายแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือการแต่งงานเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันความเสน่หาก็เป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นจิตใจเราอะค่ะว่าให้เราอยากจะมีลดรักลดสัมผัสอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องทำการบ้านร่วมกันทั้งคุณสามีแล้วก็คุณภรรยานะคะมาถึงอีกหนึ่งคำถามค่ะเราถามคุณหมออยู่ทาง Facebook นะคะตอนนี้ดิฉันอายุ31ปีประจำเดือนเนี่ยมาไม่ค่อยสม่ำเสมอนะคะเมื่อก่อนจะมาปีละ 1-2 ครั้งค่ะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมาเป็น 2-3 ครั้งต่อปีนะคะตอนอายุ20ต้นๆเคยรักษาฮอร์โมนอยู่เกือบ2ปีค่ะดิฉันอยากมีลูกมากๆเลยค่ะแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะคะอยู่กับแฟนมาตั้งนานไม่มีลูกสักทีแต่มีครั้งนึงไม่นานมานี้รู้สึกว่าประจำเดือนเนี่ยจะมาขาดๆหายๆเลยกินยาสตรีค่ะหลังจากนั้น1ชั่วโมงประจำเดือนก็ออกมาและมีบางอย่างออกมาด้วยค่ะลักษณะเหมือนเป็นชิ้นเนื้อนี้คืออะไรคะถือว่าเป็นการตั้งครรภ์หรือเปล่าคือกลุ้มใจมากตอนนี้อยากมีลูกค่ะกรณีอย่างนี้เนี่ยโอกาสตั้งครรภ์เนี่ยจะค่อนข้างยากนี่คือประเด็นข้อที่1เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไข่จะตกประเด็นข้อที่2เนี่ยก็คือว่าไข่ไม่ตกแล้วประจำเดือนอย่างนี้ดิฉันมีโอกาสท้องได้ไหมมีโอกาสท้องได้โดยไม่รู้ตัวกรณีอย่างเงี้ยการตั้งครรภ์นั้นอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้เจ้าผนังเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยก็ไม่พร้อมต่อการฝังตัวก็หลุดลอกออกมาเป็นตัวอ่อนก็ได้หรืออีกกรณีหนึ่งว่าช่วงที่ประจำเดือนไม่มาเป็นช่วงที่ผนังโพรงมดลูกเนี่ยมีการหนาตัวจนกระทั่งถึงจังหวะหนึ่งที่ระดับของฮอร์โมนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้ผนังโพรงมดลูกนั้นเนี่ยมีการหลุดออกมาคล้ายเหมือนกับเป็นชิ้นเนื้ออันนั้นก็เป็นได้ทางการแพทย์นะคะเราสามารถที่ตรวจชิ้นเนื้อได้ว่าชิ้นส่วนอันนี้เนี่ยเป็นตัวอ่อนหรือเป็นเยื่อบุโพรงลูกที่มันหนาตัวผิดปกติแล้วหลุดออกมาเผอิญอย่างในรายนี้เราไปกินยาสตรีนะคะยาสตรีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยาน้ำมันจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมแล้วก็จะมียาสมุนไพรส่วนผสมของสมุนไพรบางอย่างก็อาจจะให้ผลคล้ายกับเป็นเอสโตรเจนไฟโตเอสโตรเจนธรรมชาติคล้ายกับเป็นฮอร์โมนเพศหญิงมันก็อาจจะทำให้ผนังเยื่อบุโพรงลูกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นผลจากฮอร์โมนมันก็อาจจะทำให้มันมีเลือดออกได้แต่ไม่ได้ทำให้เกิดการแท้งบุตรแต่อย่างในรายนี้เราบอกว่าประจำเดือนเขานานๆมาทีถามว่าเขามีโอกาสตั้งครรภ์ได้ไหมได้แต่ต้องรักษาค่ะต้องปรึกษาคุณหมอค่ะว่าทำยังไงให้ประจำเดือนมาปกติทำยังไงให้มีไข่ตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับนาวาเอกแพทย์หญิงสุนีไมตรีสถิตหรือว่าคุณหมอคนสวยของเรานะครับที่มาช่วยเคลียร์คำถามขอบคุณนะคุณหมอขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่เป็นเจ้าของคำถามและได้รับการตอบออกอากาศในวันนี้ค่ะจะได้รับนิตยสารซีเครตรับประกันอ่านคลายทุกสร้างสุขนิตยสารในเครืออมรินทร์ไปอ่านกันด้วยค่ะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดช่วงนี้เนี่ยกำลังหาโรงแรมสวยๆอยู่ใจกลางเมืองนะครับที่นี่เลยผมแนะนำครับโรงแรม Imperial Queen's Park อยู่ที่สุขุมวิท22นะครับของก็ดีจริงขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรหญิงสวยๆนะคะจาก Expression ในเซ็นทรัลค่ะรองเท้านะคะจากมาดามฟลามิงโกและเครื่องประดับ Apple House ด้วยค่ะวันนี้ภูมิโน้ตและทีมงานลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดีครับเที่ยงคืน20นาทีกับรายการชูรักชูรักคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะไปจ้าวันทำงานก็ทำงานไปนะครับแต่พอวันหยุดปุ๊บ ก็ไปแก้ผ้าใส่บิกินี่ลงทะเลว่ายน้ำใช้กิจกรรมหน้าร้อนให้เป็นประโยชน์ครับสำหรับชีวิตคู่ครับเจ้าตัวคงรู้อยู่แล้วมั้งว่าพูดอะไรที่แสดงถึงอาการอารมณ์เสียนะครับก็พยายามระงับจิตใจเอาไว้รู้ว่าคำไหนจะไปสะกิดต่อมก็เก็บมันไว้ก่อน